ส่วนเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้ทวินหาความมั่งคั่งค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เขาบอกไว้ว่าเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักการลงทุนที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนรวยได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขซึ่งเขียนโดยกูรูด้านการลงทุนดร.นิเวศเหมวชิรวรากรและก่อนจะลงทุนอะไรสิ่งสำคัญก็คือการประเมินตัวเราเองค่ะว่าสถานการณ์และศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรซึ่งก็มีปัจจัยเรื่องทรัพย์สินสุทธิรายได้จากการทำงานอายุค่าใช้จ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องคาดการไว้ล่วงหน้าความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนฟังดูแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องเช็คตัวเองกันขนาดนี้แต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการลงทุนได้เป็นอย่างดีสำหรับเรื่องการลงทุนในเล่มได้แนะนำไว้หลายแบบค่ะเช่นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม VI หรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข้อควรระวังในการลงกับหุ้นขายฝันและที่สำคัญไม่ควรลืมเรื่องการลงทุนกับสุขภาพค่ะเพราะต่อให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยแค่ไหนแต่ถ้าสุขภาพเสื่อมโทรมก็คงไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ